ณแม่พี่เอาเรื่องของผมกับเรนไปบอกคุณแม่ผมเหรอครับพี่ไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่ายเรื่องของผมทีเรื่องตารางงานเนี่ยพี่ยังไม่มาสนใจผมเลยเพราะพี่เอาแต่เวลาไปสนใจลูกชายพี่ไงแต่มันน่าเสียดายนะครับพี่แม่งนั่นไปซะก่อนน่ะพี่มีสิทธิ์อะไรกับผมถ้าผมยังยืนอยู่ตรงนี้ใครก็ห้ามลามปามพี่ครับทำไงวะสั่งห้ามหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าพี่จะเลือกเอามันไหมล่ะพี่จะไม่มีผมแต่ถ้าพี่จะเลือกผมพี่ต้องไม่เก็บมันไว้ฉันไม่เลือกเธอเชิญออกไปจากโมเดลลิ่งฉันยินดีต้อนรับเข้าสู่พีโมเดลลิ่งค่ะตอนมีไข้นี่ตัวร้อนนิดเดียวเองเดี๋ยวกลับบ้านไปทานยาก็หายแล้วถ้าเกิดว่ากินยาแล้วมันไม่หายขึ้นมาล่ะถ้าไม่ไปหาหมอดีๆพี่จะพากรอนไปหาหมอเองนะพี่พนายวันเวลาอาจเคยรังแกให้เธอพ่ายแพ้ทั้งแพ้ทั้งท้อหมดใจซึ่งตัวฉันก็ได้แค่เพียงมองเห็นแค่รับรู้ไม่รู้จะช่วยยังไงไม่เป็นไรลืมเธอเรื่องวันวานให้มองพรุ่งนี้ที่เธอจะต้องเดินไปอยากอาสาดูแลในฐานะอะไรก็ได้ขอแค่ไม่จืดจางแค่จับมือกันไว้แล้วคอยเดินไปจะจับมือเธอไว้เดินไปให้สุดทางไม่ปล่อยให้เธอนั้นวังเวงเคว้งคว้างทางเดินจะแสนไกลสักเท่าไรไม่ปล่อยมือเห็นไหมคะกรณ์บอกว่ากรณ์ไม่ได้เป็นอะไรเดี๋ยวกินยานอนพักก็หายเมื่อกี้หมอก็บอกอยู่ไม่ใช่เหรอฮะว่าถ้ากรณ์มาช้ากว่านี้อาจจะเป็นอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่นี่ไงคะกรณ์ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็แค่ต้องนอนพักเยอะๆแล้วพรุ่งนี้จะเอาเวลาไหนนอนต้องตื่นตีสี่ไปงานไม่ใช่เหรอก็นอนบนรถตู้ไงคะมันจะสบายไหมนอนบนรถตู้มันพักผ่อนพี่ไม่ได้เป็นทางม้าลายนะคะเสียงข้ามไปข้ามมากันอยู่ได้นี่เอางี้นี่ค่ะคุณพนายลุกขึ้นไปนั่งตัวนี้เลยค่ะแล้วก็ลุนานั่งฟังเขาเรียกรับยาด้วยค่ะพี่จะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะครับไม่เด็กเด้อตอนกับไอ้ปีนี่ดื้อเหมือนกันไม่มีผิดเลยนะไม่เหมือนกรอนเดี๋ยววันนี้กลับไปนะรีบกินยาแล้วก็รีบนอนพักผ่อนเลยถ้าไม่ทำเหมือนที่พี่บอกพี่จะเดินไปบอกพยาบาลที่ห้องปีว่ากรอนไม่สบายทีนี้เขาก็จะไม่ให้กรอนเข้าไปเยี่ยมปีด้วยนะอย่าทำอย่างนั้นนะคะกรอนไม่ขับกรอนพี่เราเล่นกรอนกรอนพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะกรอนคิดว่าพี่จะหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆเหรอกรอนก็รอเล่นเหมือนกันค่ะน่าเกลียดเลยพี่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงรอบทำไมไม่รับสายเบลขอโทษทีครับนี่เบลครับเดินยืนสิครับนั่งบทกลอนแล้วนั่นมันคุยกับใครไอ้คุณเพียวคือดีๆอะครับเอ๊ะหรือว่าพอปีแสงเป็นผัก
บทกลอนก็เลยมีคู่ใหม่เบียวครับแอบถ่ายรูปไว้ทำไมอะครับอะไรที่เกี่ยวกับเด็กของ EPL เนี่ยฉันเก็บไว้หมดทุกอย่างเผื่อว่าวันหนึ่งจะได้ใช้ประโยชน์ฉันว่าตอนนี้เราไปกันเถอะเพราะว่ายังมีเรื่องสนุกๆรอให้เราเคลียร์หิวมากเลยครับเจ๊ไปกินกันเบสไปดูปีเดี๋ยวฉันไปตามแอลเองได้ครับแหมพอเห็นคนมาเนี่ยก็รีบไปฟ้องเจ้านายเลยนะเจ๊เอ๊ะตกลงว่าเจ๊เนี่ยเป็นสไตลิสต์หรือว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านกันแน่อีเพียวมึงจับเจ๊พรุ่งนี้ทนายฉันจะส่งเอกสารยกเลิกสัญญาระหว่างปีแสนกับมอดเดลลิ่งของเธอแหมใจตรงกันจะเลยนะคะพี่เพราะว่าพรุ่งนี้เพียวก็จะให้ทนายส่งเอกสารยกเลิกสัญญาระหว่างพี่กับซันเหมือนกันกูนึกแล้วว่าคนสันดานอย่างมึงจะต้องหาทางช้อนไอ้ซันไปก็ถือว่าเจ้ากันนะคะเพราะเพียวเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ปีแสงดังเหมือนกันโอ้แต่ก็น่าสงสารจังเลยอ่ะที่เขาต้องมานอนชดใช้กรรมนอนตายเหมือนผักอยู่แบบเนี้ยอ้อแล้วก็ผู้จัดละครเรื่องอาถรรพ์กองรมนาเนี่ยเขาก็ขอเปลี่ยนตัวพระเอกแต่เดียวเข้าใจแหละค่ะเพราะว่าคงไม่มีคนไหนยอมโง่ทนรอแบบไม่มีอนาคตกับคนที่ไม่รู้ว่าจะตายวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ถ้าเธอคิดว่าปีไม่มีอนาคตมาทำไมแหมพี่แอลคะใจเย็นก่อนสิคะที่เพียวมาที่เนี่ยเพราะเพียวจะมาแจ้งพี่อย่างเป็นทางการว่าต่อไปเนี่ยซันไม่ใช่นักแสดงในสังกัดแอลอินเนตแต่ซันเป็นนักแสดงในสังกัดพีโมเดลลิ่งอ้าวนี่พี่จะไม่แสดงความดีหน่อยนะคะพี่เด็กในสังกัดโมเดลลิ่งของพี่อ่ะย้ายมาอยู่กับเพียวอีกคนอ๋อเพียวเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าพี่อ่ะคงไม่รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้หัวใจของพี่กำลังแตกสลายเพราะว่าลูกชายสุดที่รักของพี่กำลังพิการแอลโรงพยาบาลแอลพี่บอกว่าปีแสงเนี่ยไร้ประโยชน์ตอนนี้เพียวก็ยอมรับความจริงแล้วล่ะค่ะนี่เอกสารสัญญาของปีแสงต่อไปเนี่ยลูกชายของพี่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ในโมเดลลิ่งของเชิญพี่ไปดูแลลูกชายของพี่อย่างที่พี่ต้องการได้เลยนะส่วนเพียวขอตัวไปดูแลน้องซันกับน้องเรนก่อนนะคะอุ๊ยสกปรกมาเลยอ่ะเจ๊ฝากเก็บด้วยนะสารเลวเป็นอะไรคือเป็นอะไรคือพยาบาลแพทย์เดี๋ยวนะคะแล้วแอมแอมแอมเดี๋ยวสิเจ๊พยาบาลคะเป็นอะไรคะเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวหน้าหมอแล้วเดี๋ยวนี้พยาบาลแอมเป็นอะไรนี่เป็นอะไร
พอดีเมื่อกี้ครับไอ้ปีมันดิ้นครับแล้วมันจะบินสามเส้นออกแต่ว่าผมมาเดินมาใช่ครับแล้วมันจะพูดอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าผมไม่ได้ยินนะครับคือนะคุณแม่คะเชิญด้านนี้นะคะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คะอาทิตย์หน้าออกได้เลยไหมคะขอโทษครับปีเพิ่งพูดได้ไม่กี่คำครับไม่ใช่ลุกขึ้นมาเต้นซุมบ้าหมอคงไม่อนุญาตให้กลับบ้านเร็วขนาดนั้นหรอกคนมันดีใจนะคะที่น้องปีอาการดีขึ้นแมวคะเราหมอบอกว่าไงบ้างคะหมอบอกว่าอาการทางสมองปีดีขึ้นแล้วแต่ยังไงตอนนี้เราต้องพักก่อนแล้วก็ดูอาการต่อแต่ถ้าไม่มีอะไรนะย้ายออกจากห้อง ICU ได้เลยพี่บอกแล้วว่าปีเก่งไม่เป็นอะไรหรอกนี่มันต้องเป็นปาฏิหาริย์แน่ๆเลยที่ทำให้ปีดีวันดีขึ้นแบบนี้ถ้ามีอะไรเรียกพยาบาลได้นะคะแกล้งหลับไปตั้งนานฟื้นสักทีนะฉันอยากรู้ว่าเธอจะเป็นห่วงฉันมากแค่ไหนไม่ตลกเลยนะรู้ไหมว่าคนอื่นเขาเป็นห่วงนายมากแค่ไหนฮึฉันขอโทษฉันยินดีกับตำแหน่งเธอด้วยนะถ้าฉันหายดีแล้วเธอมาเป็นนางเอกละครคู่กับฉันนะแต่ว่าฉันไม่ได้ดังแบบนายนะเล่นเป็นนางเอกละครคู่กับนายไม่ได้หรอกงั้นก็มาเป็นในชีวิตจริงแทนสิไอ้
ต้องมีคนอื่นนอกพรุ่งนี้ต้องดีกว่าใครพยาบาลไงแค่จับมือกันแล้วคอยเดินไปก็ฉันคิดถึงเธอนี่นะปากหวานจริงนะไปก่อนเจ้าน้ำไปเก็บทางเดินจะแสนไกลเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรกลอนไม่ปล่อยมือตอนที่ฉันหลับไปเนี่ยคุณเพียวเข้ามาในยุ่งวุ่นวายกับแม่ฉันหรือเปล่าไหนๆมันก็ชอบวิธีสกปรกขนาดเนี้ยเราก็เอาสกปรกกระแป้งให้กากเลือดไปเลยผมว่าเราใช้วิธีสะอาดก็ได้นะครับสนับสนุนโดย Nescafe Blend & Brew เข้มนุ่มลงตัวเอาใจไปเลย The Next One หาจริงฝึกจริงเล่นละครจริงกับช่องวัน31ลิปสีแยกลิปสีสีของอ้ำจากมิสทีนไม่เป็นไรจากกรอนเรื่องเพียวอ่ะเดี๋ยวพี่บอกปีเองแอลฉันว่าเธอเนี่ยรีบไปบอกข่าวดีกับปีดีกว่าว่าปีไม่มีสัญญาเป็นอิสระกับโมของอีเพียวแล้วจริงเหรอคะคุณแอลจริงเพียวอ่ะมาฉีกสัญญาก่อนที่ปีฟื้นนิดเดียวเองเสียดายที่ส้มปล่อยมาไม่ทันนะคะนั่นจะตะโกนไล่ใส่หน้าให้สับใจเลยค่ะแล้วพี่อาชมันนักข่าวมาแถลงเรื่องการปีแสงเลยไหมครับจะได้บอกนักข่าวไปเลยว่าปีแสงย้ายมาอยู่โมพี่แอลแล้วดีเลยค่ะอยากจะเห็นหน้านางคุณเพียวนั้นตอนที่มันรู้ว่าพอมันฉีกสัญญาปุ๊บอาการน้องปีก็ดีขึ้นปั๊บเลยมันจะคลั่งขนาดไหนคะเนี่ยจะไม่มีการแถลงข่าวเรื่องปีตอนนี้เด็ดขาดแอลถึงเธอจะไม่แถลงแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ต้องแถลงอยู่ดีนะแพทแอลจะพูดกับหมอขอให้หมอเนี่ยปิดเรื่องปีก่อนเพราะว่าปียังไม่หายดีเลยแล้วถ้าเพียวรู้เรื่องปีนะเขาไม่ปล่อยให้ปีรักษาตัวอย่างสงบแน่แล้วไหนจะนักข่าวอีกแอลอยากให้ปีอยู่อย่างสงบให้หายดีก่อนพ่อเห็นด้วยกับคุณแอลนะไหนคุณเพียวก็ฉีกสัญญาปีแล้วนี่แหละจะได้เป็นเวลาที่ปีได้มีเวลารักษาตัวอย่างเต็มที่อืมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอลขอร้องทุกคนเลยนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องปีให้ใครรู้ตกลงที่มีข่าวลือว่าน้องซันฉีกสัญญากับโมเดลลิ่งที่แอลแล้วไปอยู่กับพี่เพียวเรื่องนี้จริงหรือเปล่าคะจริงครับว่าจะบอกได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรคุณแอลหรือเปล่าครับแบบนี้ก็แสดงว่าจบไม่สวยกันนะสิคะเอาเป็นว่าผมขอไม่พูดถึงสาเหตุดีกว่านะครับเรื่องมันจบไปแล้วนะครับผมพูดอะไรเนี่ยมันก็จะดูไม่ดีเพราะยังไงสังคมไทยอ่ะก็ยังเป็นสังคมที่ผู้ใหญ่อยู่เหนือเด็กอยู่แล้วครับต่อให้ผมพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องไม่ดีของผู้ใหญ่มันก็จะทำให้ผมดูเป็นเด็กก้าวร้าวนะครับพูดแบบนี้แสดงว่าผู้ใหญ่โมเดลลิ่งเก่าจะต้องทำอะไรไม่ดีไว้กับน้องซันใช่ไหมครับโคตรจะเลวเลยสารพิษทั้งคู่แหมเจ้ไม่เห็นหน้าแปลกใจอะไรเลยเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเพียวอ่ะเขาชอบเล่นเกมแบบนี้สนใจเลยคุณแอลคะเกิดเรื่องแล้วค่ะแล้วดูนี่สิคะแล้วที่มีข่าวว่าซันเข้ามาริ้งคุณเพียวแล้วได้งานเป็นพรีเซนเตอร์แทนปีแสงเนี่ยครับเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับจริงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับซันเลยนะคะที่ย้ายมาอยู่ในโมเดลลิ่งเพียวเนี่ยเพราะว่าการที่ใครจะได้เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันอยู่ที่ลูกค้านะคะไม่ใช่เพียวนะคะเพียวว่าคนที่ทำงานอยู่ในวงการเนี้ยมานานต้องรู้ดีนะคะที่คุณเพียวพูดถึงหมายถึงแอลใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่ไหมแอลใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพียวไม่อยากจะว่ากระทบใครหรอกนะคะเพราะว่าแค่นี้เพียวก็โดนด่าว่าเขาเป็นมีถกแล้วตอแหล
นี่ให้ฉันไปดักตบอีเพียวให้หน้าแหกดีกว่าไหมไหนๆมันก็ชอบวิธีสกปรกขนาดเนี้ยเราก็เอาสกปรกกระแป้งให้กระอักเลือดไปเลยผมว่าเราใช้วิธีสะอาดก็ได้นะครับก็เอาชนะเพียวได้เหมือนกันการที่เราจะเอาคืนคนอย่างเพียงก็แค่ทำในสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองค่ะผมกับบุ๊กก็เลยคุยกันว่าเราจะกลับมาเล่นละครด้วยกันครับเฮ้ยจริงเหรอตายแล้วนี่แฟนๆต้องกรีดโลกโซเชียลแตกแน่เลยค่ะเพราะแฟนๆเนี่ยรอดูพี่แทนกับน้องบุ๊กเนี่ยเล่นละครคู่กันอยู่นะค่ะหลังจากที่ไม่ได้เล่นละครคู่กันมาตั้ง4ปีนะนั่นน่ะสิพี่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะเรื่องแทนกับมุกอ่ะกลับมาเล่นละครแต่เราก็ต้องดูนะว่าจะกลับมาเล่นละครเรื่องอะไรบทอะไรเพราะว่ากลับมาครั้งนี้ถ้าบทมันดีจริงๆนะจะกลับมายิ่งดังกว่าเดิมเลยแต่ถ้ามันเป็นบทธรรมดานะกลับมาครั้งนี้มันก็ไม่ยิ่งใหญ่อ่ะงั้นถ้าเป็นนิยายเรื่องนี้แหละครับพี่แอลพี่แอลคิดว่ามันเหมาะไหมครับที่ผมกับมุกจะกลับมาเล่นด้วยกันเฮ้ยเพลิงพายุเลยเหรอเดี๋ยวนี่แทนรู้ใช่ไหมว่านิยายเรื่องนี้โอ้โหผู้จัดเขาจ้องที่จะเอามาทำเป็นละครแต่ว่าเจ้าของไม่ยอมขายแต่เขาขายผมครับเจ้าของนิยายเขาเป็นแฟนคลับผมกับมุกแล้วที่เขาไม่ยอมขายใครเขาคิดว่าบทพระเอกแล้วก็นางเอกจะต้องเป็นผมกับมุกเล่นด้วยกันเท่านั้นครับโอ้ยผ่านแล้วครับพี่แทนตาจะไหลอะค่ะนี่มันเป็นข่าวดีจริงๆเลยนะแอลแล้วมันก็เป็นโอกาสของแกแล้วนะส่วนฉันนะฉันจะรีบไปซื้อรองเท้าใหม่เอาไว้ขยี้หน้าอีเพียวมันไงพูดแบบนี้แสดงว่าผู้ใหญ่โมเดลลิ่งเก่าจะต้องทำอะไรไม่ดีไว้กับน้องซันใช่ไหมครับพี่อยากให้ผมดูเป็นเด็กก้าวร้าวเลยนะครับโอ้งั้นแสดงว่าคุณแอลเข้าไปรับเส้นยุ่งเรื่องส่วนตัวของน้องซันใช่ไหมคะนั่นสิครับใช่ไหมครับใช่ไหมคะพี่แอลเขาไม่ให้ความเป็นอิสระกับเรายังไงล่ะคะเอาเป็นว่าที่เพียวรับซันเนี่ยเข้ามาอยู่ในโมเดลลิ่งของเพียวนะคะเพียวไม่ได้ต้องการจะเอามาแทนที่ใครแต่เป็นเพราะว่าเพียวเนี่ยสงสารน้องแล้วกินกันเขาโดนผู้ใหญ่รังแกก่อนหน้านี้น้องเรย์ก็เคยฉันบอกแล้วไงเพิ่งดูทีวีอ่ะซันย้ายไปอยู่คุณเพียวตั้งแต่เมื่อไหร่ใจเย็นก่อนนะปีแกจำไม่ได้เหรอว่าหมอบอกว่าห้ามแกคิดอะไรมากอ่ะใช่ถ้าคิดมากเดี๋ยวแกก็จะฉันถามว่าเมื่อไหร่นี่ปีนี่ไงแกคิดมากแกก็ปวดหัวอย่างนี้ไงโอเคไหมเนี่ยโอเคไหมปีเบสไปเรียกพยาบาลมาไปไม่ต้องแกตอบฉันมาตอนนี้ฉันไม่รู้เรื่องคุณเพียวมาสร้างปัญหาอะไรกับแม่ฉันและเขาฉีกสัญญาฉันตั้งแต่เมื่อไหร่สันย้ายไปอยู่โมงคุณเพียวได้ยังไงไอ้เบสฉันถามแกคิดจะผิดบังฉันไปถึงเมื่อไหร่แกจะเงียบทำไมได้ยินที่ฉันถามไหมตกลงแกจะบอกหรือไม่บอกได้ไม่บอกที่ไหนปีไอ้ปีจะเย็นก่อนนะเว้ยปีถอยไปไอ้ปีปีถอยไปปีผมต้องทำนะพี่ไอ้ปีใจเย็นก่อนปีแกยังไม่หายปีปล่อยปีจะไปไหนลูกช่วยด้วยครับมันจะไปหานักข่าวจะไปหาคุณเพียวครับปีปีจะไปไหนไปทำไมพวกนักข่าวที่รอทำข่าวปีกลับขึ้นห้องพักเดี๋ยวนี้ผมไม่กลับผมรู้นะครับว่าที่ซันย้ายจากโบของแม่ไปอยู่คุณเพียวเป็นเพราะคุณเพียวตั้งใจส่งซันไปเพราะเขาโกรธผมที่ผมไม่ฉีกสัญญากับเขาแม่ไม่มาคือรอแป๊บนึงไม่ครับตอนที่ไอ้ซันเขาสัมภาษณ์ว่าผมรู้นะครับว่าเป็นพ่อคุณเพียวผมไม่ยอม
ผมจะไปบอกทุกคนว่าความจริงมันเป็นยังไงพี่ไม่ได้ไปทำร้ายนะน้องปีหายดีแล้วหรอครับพี่เป็นนักข่าวใช่ไหมครับใช่ครับพวกพี่ๆอยู่ที่ไหนกันครับผมอยากให้สัมภาษณ์เดี๋ยวนี้เลยงั้นจะทางนี้เลยครับพี่หยุดพี่พ่อบอกให้หยุดแอลเธออยู่ไหนเนี่ยปีรู้เรื่องเพียวกับซันแล้วนะแล้วก็กำลังจะไปให้สัมภาษณ์นักข่าวอ่ะพัททำยังไงก็ได้นะอย่าให้ปีคุยกับนักข่าวเด็ดขาดพี่เนี่ยกำลังจะขึ้นไปโอเคเร็วที่ผมย้ายมาอยู่บริเวณคุณแอมสนับสนุนโดยขอบคุณที่ให้ซิสเทม่าเป็นแบรนด์ยืนหนึ่งในใจมากกว่า20ปีเครื่องดื่มสปอนเซอร์แอคทีฟวิตามินซีลดกรดบรรเทาอาการจุกเสียดแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนเครมิลไม่ต้องเคี้ยวน้องปีครับเชิญทางนี้เลยครับพวกเราน้องปีย้ายสัมภาษณ์เร็ว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 พี่แจ๊คหายดีแล้วหรอคะเป็นแฟนเป็นห่วงมากเลยนะครับอาการเป็นไงบ้างคะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วใช่ไหมครับผมหายดีแล้วครับและที่ผมมาหาพี่ๆในวันนี้เพราะผมเห็นข่าวที่คุณเพียวสัมภาษณ์ผมเลยอยากออกมาอธิบายความจริงให้พี่ได้รู้ว่าคุณแอลไม่เคยรังแกเด็กคนไหนแต่ที่เขาไม่มีเวลาดูแลเด็กคนอื่นเพราะเขาต้องดูแลผมครับอ้าวแล้วทำไมคุณแอลต้องมาดูแลปีแสงด้วยล่ะคะนั่นน่ะสิครับน้องปีอยู่โมเดลลิ่งคุณเพียวไม่ได้อยู่โมเดลลิ่งคุณแอลนี่ครับคือว่าน้องปีแสงยาที่ขอโทษนะครับขอโทษค่ะขอโทษยาแล้วใช่ไหมครับขอโทษขอโทษต้องการพี่ขอโทษขอโทษขอโทษค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีปีหายไม่ดีนะคะเดี๋ยวหายเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยให้สัมภาษณ์นะคะขอโทษด้วยค่ะคุณแอลครับน้องปีย้ายมาอยู่กับคุณแอลแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่ไหมครับขอโทษนะคะที่จริงผมไม่ควรลาออกจากโมคุณเพียวก่อนเองนะครับคุณเพียวถึงโกรธแล้วฉกซันไปเพื่อแก้แค้นคุณแอลครับปีหยุดผมไม่หยุดครับเพราะแม่ไม่ได้ผิดคุณเพียวไม่มีสิทธิ์มาว่าแม่อย่างนั้นนะแม่เหรอครับที่ผมย้ายมาอยู่บริเวณคุณแอลเพราะว่าคุณแอลคือแม่แท้ๆของผมครับแม่แท้ๆแล้วนี่แหละครับนี่คือความจริงใช่ไหมครับขอโทษนะคะคุณแอลครับคุณแอลครับคุณแอลครับเดี๋ยวครับ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 นะคะวันนี้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์จริงๆนะคะน้องปีอ่อนเพลียมากเลยจะให้สัมภาษณ์ตอนหลังนะคะยังไงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะขอโทษขอบคุณมากทุกคนค่ะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะแล้วครับถึงโกรธแล้วฉกทันไปเพื่อแก้แค้นคุณแอลครับพี่เพียวพี่เพียวคะพี่เห็นข่าวปีหรือยังแล้วนี่ตกลงคุณแอลอ่ะเป็นแม่ปีแสงจริงๆหรอคะโอ้ยแม่เรื่องนั้นพี่แอลเนี่ยเอาไว้ก่อนเถอะเรื่องปีนี่สิสำคัญกว่าตกลงพี่เพียวเห็นข่าวปีให้สัมภาษณ์หรือยังคะเห็นแล้วค่ะเรื่องไหนคุณพีโอบอกว่าไอ้ปีมันป่วยนอนเป็นผักไงแต่ที่เห็นมันให้สัมภาษณ์มันพูดป๋อเลยเนาะแล้วนี่พี่เพิ่งฉีกสัญญาปีไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนไม่ใช่เหรอคะอ๋อหรือว่าที่คุณพีโอเห็นไอ้ปีนอนเป็นผักติดเตียงนั้นเป็นเพราะว่ามันแกล้งเหรอเพื่อจะหลอกคุณพีโอเฮ้ยคุณพีโอฉีกสัญญามันทิ้งขอบคุณคุณแม่กับน้องเลนมากนะคะที่อุตส่าห์เสียเวลามาตอกย้ำเพียวเรื่องเนี้ยพี่เพียวคะที่เรนมาวันนี้เนี่ยเรนไม่ได้จะมาสมน้ำหน้าพี่นะคะแต่เรนเห็นว่าเราเป็นพวกเดียวกันพี่อย่าโดนหลอก
เรนก็เลยจะมาถามว่าพี่อยากให้เรนช่วยจัดการอะไรปีแสงไหมแหมน้องเรนตอนที่ปีแสงเขานอนเป็นผักพิการอยู่อย่างเงี้ยพี่ไม่เห็นน้องเรนจะสนใจเลยแต่พอปีแสงเขาฟื้นขึ้นมาหน่อยอ่ะก็รีบเสนอตัวเข้ามาเลยระวังซันดูนะคะพี่เพียวคะเรนอุตส่าห์หวังดีมาช่วยพี่นะคะไม่ต้องคนอย่างพี่เนี่ยหาวิธีจัดการสองแม่ลูกนั้นได้มียาน้องมุกขาไปบริษัทคุณส่งโปรดวันนี้จริงๆให้ปลาถูกไปแทนก็ได้นะคะไม่ต้องหรอกมุกไปเองได้แต่ว่าน้องมุกคะน้องมุกเนี่ยต้องเข้าประชุมนะคะวันนี้แล้วก็ต้องเจอคุณนุ้งคนนี้เยอะแยะไปหมดนะแล้วยังไงล่ะก็จะยังไงล่ะคะน้องมุกประชุมวันนี้เกี่ยวกับงานส่งมอบแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับห้างงานสำคัญแบบนี้คุณทรงโปรดต้องมาอยู่แล้วล่ะค่ะน้องตัวน้องมุกเองเนี่ยพร้อมจะเจอคุณทรงโปรดแล้วล่ะค่ะปะทูทำไมมุกจะไม่พร้อมล่ะมุกเป็นโปรเฟชชั่นอลมากพอนะไม่ต้องห่วงหรอกแต่น้องมุกคะปะทูรู้ค่ะว่าน้องมุกเนี่ยโปรเฟชชั่นอลค่ะแต่คุณทรงโปรดนี่สิคะสวัสดีค่ะคุณมุกสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะคุณปทูสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะนั่งก่อนขอบคุณค่ะปทูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค่ะนี่คือพี่หน่อยเป็นเมเนเจอร์ฝ่ายการตลาดค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคุณหน่อยคะคุณทรงโปรดไม่เข้าประชุมค่ะขอโทษจริงๆค่ะพอดีว่าคุณทรงโปรดติดธุระค่ะเลยไม่ว่างเข้าประชุมด้วยได้ไม่เป็นไรค่ะเราเริ่มกันเลยก็ได้ค่ะค่ะนี่ค่ะนี่เป็นรายละเอียดของงานอีเวนต์นะคะเรื่องไงเดี๋ยวประตูแจ้งรายละเอียดให้ทราบประทันค่ะขอโทษนะคะคุณมุกขอเรื่องนึงค่ะหลังจากที่เราจบงานอีเวนต์กันแล้วอะค่ะจะมีนักข่าวขอสัมภาษณ์คุณมุกเรื่องเกี่ยวกับข่าวคุณทรงโปรดอะค่ะไม่ทราบว่าคุณมุกสะดวกจะให้สัมภาษณ์ไหมคะเรื่องนี้มุกเคยเรื่องนักข่าวเนี่ยบอกนักข่าวนะครับว่าคุณมุกไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยผมจะให้สัมภาษณ์เองผมจะเป็นคนเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเองฝาก PR ไปบอกนักข่าวด้วยว่าห้ามสัมภาษณ์อะไรที่ชี้นำไปทางดราม่าเด็ดขาดเพราะมันไม่มีดราม่าและที่สำคัญนะครับห้ามพูดถึงเรื่องที่3เข้าใจตรงกันนะค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับช่วงเวลาที่เราร่วมงานกันมาถ้าผมทำอะไรผิดพลาดผมขอโทษด้วยเชิญต่อได้เลยครับผมมีประชุมต่อขอตัวครับขอบคุณค่ะThank you.
ได้เลยสบายมากเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยผมจัดการสนับสนุนโดยนมถั่วเหลืองดีน่ากาบ้าสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นเซวาเอชไวท์เซรั่มผิวแบบวุ้นคุณเลือกได้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์สูตรเข้มข้นหนักก็เอาเบาก็สู้เอามารบกวนพี่นัทหรือเปล่าคะเนี่ยอุ้ยรบกวนอะไรเล่าพูดเดี๋ยวเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานนี่ลืมไปแล้วเหรอไงฮะว่าที่แอลได้เล่นละครเรื่องแรกเนี่ยใครสอนก็พี่นัดไงคะถ้าเป็นยังไงเล่าได้พี่สอนอะแอลเล่นละครไปเรื่องเดียวแล้วไม่เล่นละครอีกเลยมานั่งก่อนนั่งก่อนแหมพี่นัดก็แอลไม่ชอบเล่นละครไงมันไม่เกี่ยวกับที่พี่นัดสอนแอลหรอกค่ะแต่จริงๆนะแอลมาเอาดีทางเป็นนักปั้นเนี่ยดีแล้วเราก็รู้ๆกันอยู่อาชีพดารามันก็ไม่ได้ยั่งยืนอะไรทำทางเนี้ยดีแล้วเหมือนพี่ไงเป็นดาราแล้วเราก็มาเป็นผู้จัดไงไงแล้วที่โทรมาบอกว่าธุระสำคัญน่ะมีอะไรคือว่าแอลอยากจะขอให้พี่นัทเป็นผู้จัดทำละครจากนิยายเรื่องนี้ค่ะแอลนี่พี่ขนลุกแล้วนะเนี่ยแอลรู้ไหมว่าเนี่ยมันรู้สิทำไมจะไม่รู้คนเขียนนิยายเรื่องนี้ไม่ยอมขายลิขสิทธิ์ให้ใครแต่วันนี้เขาขายให้แทนกับมุกค่ะเพราะเขาอยากให้แทนกับมุกเล่นเป็นพระเอกนางเอกพี่นัทว่าไงคะพี่จะว่าอะไรได้แอลก็ได้แต่ดีใจไงนี่ดีใจมากเลยเนี่ยนี่นอกจากพี่จะได้นิยายที่ดีที่สุดพี่ยังได้แทนกับมุกเนี่ยนะกลับมาเล่นละครคู่กันอีกค่ะแล้วนี่สองคนเนี่ยก็ไม่ได้เล่นละครคู่กันมากี่ปีแล้วเนี่ย4ปีค่ะพี่นัทพี่คิดว่าช่องจะโอเคไหมคะโอ้ยยิ่งกว่าคำว่าโอเคไหมแอลแค่พี่ถือนิยายเล่มนี้เข้าไปที่ช่องโดยไม่ต้องบอกว่าใครจะเล่นเนี่ยนะช่องก็แทบจะอนุมัติให้สร้างแล้วแล้วนี่ยิ่งได้แทนกับมุกมาอีกอะพี่นัทคะมีอีกเรื่องนึงค่ะคือนิยายเรื่องนี้มีพระเอกนางเอก2 คู่แล้วคู่ที่2แอลมีในใจอยู่แล้วแอลอยากให้ปีแสงกับบทกลอนเล่นคือเด็ก2คนเนี้ยอยู่ในสังกัดแอลค่ะปีแสงลูกชายยูเหรอใช่ค่ะถ้ามีอะไรที่พี่จะช่วยแอลได้แอลรู้เลยนะว่าพี่เต็มที่แอลมากมากขอบคุณมากค่ะพี่นัทขอบคุณค่ะนี่เงินที่โอนให้อื้อหือพี่เพียวพี่เพียวไม่เห็นต้องให้ค่าหนุ่มค่าเหนื่อยอะไรผมเลยนี่ครับเพราะทุกวันนี้ที่เพจข่าวบันเทิงของผมมีคนติดตามเป็นแสนๆเนี่ยเพราะผมมีข่าวซุบซิบในวงการจากพี่ทั้งนั้นพี่ไม่ชอบใช้ใครฟรีๆอ่ะแต่ถ้าเธอเกรงใจเนี่ยก็ช่วยลงข่าวในเว็บไซต์ของเธอเพื่อปลุกกระแสคนขุดคุยว่าใครเป็นผัวของนักปั้นมือทองแล้วก็พ่อของพระเอกเร็วๆพี่ๆล่ะได้เลยครับสบายมากเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยผมจัดการให้เลยรับรองงานเนี้ยเป็นข่าวแน่แน่ผมเรียกเจ้าทำอย่างเครื่องปักล้อเลยค่ะนี่แหละค่ะข่าวของคุณแอลค่ะข้อข่าวเห็นเนี่ยนะคะเขาสงสัยกันว่าพ่อของน้องปีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนนอกวงการก็ได้ค่ะแต่ว่าอีกกลุ่มนึงนะคะก็ยังสงสัยว่าอาจจะเป็นคนในวงการก็ได้ค่ะต้องติดตามนะคะงานเนี้ยแซ่บแน่ค่ะผมขอโทษแม่ด้วยนะครับที่ตอนนั้นผมใช้แต่อารมณ์ไม่ทัน
คิดถึงผลที่จะตามมาว่าจะทำให้แม่เดือดร้อนขนาดปีต่อไปนี้ปีทำอะไรอ่ะปีต้องมีสติมากกว่านี้นะลูกแม่รู้ว่าปีโกรธแทนแม่แต่นี่ปีก็โตแล้วปีต้องคิดก่อนทำคำพูดอ่ะเมื่อเราพูดออกไปแล้วมันจะเป็นนายเราโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพอยู่ในสื่ออย่างเราปีเข้าใจแม่นะลูกแอลฉันว่าเรื่องปีเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องของแกนี่จะเอายังไงแกจะปล่อยให้พวกมันขุดคุยกันอยู่อย่างนี้เหรอฉันว่ามันไม่โอเคเลยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอลรู้นะคะทุกคนรอสัมภาษณ์แอลเรื่องอะไรแอลขอพูดครั้งนี้ครั้งเดียวและขอให้เรื่องมันจบเลยนะคะปีแสงไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าแอลเป็นแม่ของเขาแอลไม่เคยบอกเขาค่ะและแอลก็ยกปีให้เป็นลูกของเพื่อนรักของแอลค่ะแล้วที่น้องปีเข้าวงการไปอยู่กับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ปีไปอยู่โมเดลลิ่งของเพียวมันเป็นเพราะว่าปีอยากจะเข้าวงการจริงๆไม่เคยเจตนาแอบแฝงอะไรเลยค่ะแล้วพอปีรู้ว่าแอลเป็นแม่ของเขาปีลาออกจากโมเดลลิ่งเพียวเลยค่ะเพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะแล้วเรื่องของพ่อของน้องปีอะครับคือพอจะตอบได้ไหมครับเขาเป็นใครพี่แอลใช่ครับคนเราก็เคยพลาดกันทั้งนั้นนะคะแต่แอลเชื่อว่าที่ทุกคนชื่นชมปีแสงมันไม่ได้เป็นเพราะว่าใครเป็นแม่ของเขาหรอกค่ะแต่ชื่นชมและก็รักเขาที่ความสามารถและผลงานของเขาแอลขอพูดแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากนะครับพี่แอลประเด็นแล้วในความจริงแล้วเราก็เชื่อจะขอรอเขาสักขนาดนี้แล้วอะฉันหวังว่าเรื่องมันคงเงียบนะที่23แล้วนะทำไมประจำเดือนยังไม่มาอีกสนับสนุนโดย All New Corolla Altis Make a New High บัตรเครดิต UOB มือนี้ใช่เลยวันเกิดพี่วิเชียรวันไหนนะคะพี่แทนวันที่30มุกไอเชียมันจัดงานวันเกิดที่บ้านมันแล้วมันก็ให้พี่อย่าชวนมุกไปด้วยพอดีวันนั้นพี่ว่างมุกติดอะไรหรือเปล่าวันที่30ใช่ไหมคะเดี๋ยวมุกขอเช็คก่อนนะคะพี่แทนที่30ใช่นี่มันวันที่23แล้วนะทำไมประจำเดือนยังไม่มาอีกมุกยังอยู่ปะเนี่ยทำไมเงียบไปอ่ะพี่แทนคะมุกขอเช็คคิวแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมุกโทรกลับโอเคโอเคเดือนที่แล้วมาวันที่27ถึง29เดือนมีนาวันที่7ถึงวันที่9แล้วไป
ื่อวานผู้ใหญ่ของ ABA ได้พี่ไปคุยเกี่ยวกับละครเพลิงพายุแล้วนะช่องเนี่ยนะบอกเลยว่าแฮปปี้มากเพราะเขาอยากได้ละครเรื่องนี้มานานแล้วและมันก็เป็นการรีเทิร์นของแทนกับมุกปลื้มกันใหญ่เลยบอกว่านี่จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวโอ้ยดีใจนะแกดีใจมากแต่ว่าเรื่องของพระเอกนางเอกคู่สองช่องตกลงโอเคที่อยากจะให้ปีแสงเนี่ยเป็นพระเอกสองแต่บทกลอนเนี่ยผู้ใหญ่มองว่าน้องเนี่ยยังไม่ดังพอที่จะเป็นนางเอกแต่พี่ก็คิดแก้ปัญหาเรื่องนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าในเรื่องเนี่ยมันมีบทของแฟนเก่าพระเอกไงพี่ก็เลยเสนอผู้ใหญ่ว่าโอเคสำหรับบทนี้เนี่ยอยากให้บทกลอนเล่นอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็โอเคจริงเหรอจริงเพราะฉะนั้นเด็กของโมแอลเนี่ยนะก็ได้เล่นละครเรื่องนี้ทุกคนจ้ะโอ้ยสุดยอดเลยค่ะคุณนะพี่นัทคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะที่ช่วยแอลแต่แอลขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าช่องเนี่ยสรุปว่าเขาเลือกใครคะให้มาเล่นเป็นนางเอกคู่กับปีแสงคะเรนจ้ะเรนเหรอคะหายหาแล้วละครเรื่องนี้ก็มีทั้งแพรทั้งมุกทั้งอีเลนแล้วละครเรื่องนี้มันจะเป็นเพลิงพายุหรือว่าพายุเพลิงถ้ามุกกับอีเลนมันเจอกันเนี่ยรับรองว่ามีแหกอกกันในกองเลยแน่เลยโอ๊ยต่างแต่งยักษ์อีกเลยนั่นคุณแอลมันหมายมั่นกับเด็กคนนี้มากนี่เป็นยังไงล่ะคะตอนนี้หน้าแหกไปตั้งแต่เด็กในโมไปยันเจ้าของโมเดลลิ่งเลยค่ะจริงครับคุณแม่นั่งบทกลอนมันคงอยากเล่นคู่กับปีแสงจนตัวสั่นเลยสิคอยดูนะหนูจะกินปีแสงไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกถึงมันเลยเบาๆค่ะเบาๆนี่คุณเพียวคะตอนนี้เรนได้เล่นละครคู่กับปีแสงแล้วแล้วใครได้เล่นอีกคู่หนึ่งคะมุกกับแทนคุณจะมาเล่นคู่กันค่ะคุณแม่โอ้ my god นี่เรนจะได้เล่นละครเป็นนางเอกเรื่องเดียวกับนางมุกเหรอคะเนี่ยไปแล้วอยากเห็นหน้านางมุกจริงๆเลยตอนรู้ว่าแต่งต้องเล่นละครเป็นนางเอกคู่กับน้องเรนเนี่ยมันจะทำหน้ายังไงเดี๋ยวฉันจะถามมันว่ามันจำได้ไหมที่มันเคยดูถูกแกว่าไม่ทันขึ้นมาเทียบมันได้และตอนนี้เป็นยังไงจะเป็นยังไงล่ะครับคุณแม่ก็ตอนนี้น้องเรนน่ะโตขึ้นแต่ส่วนนางมุกก็เหรออยู่ที่เดิมโอ้ยดีใจจังนี่โชคสองชั้นเลยนะเนี่ยโอ้ยได้เจอพี่แทนด้วยอ่ะอย่างนี้ต้องหาโอกาสเช็คของหน่อยละดูสิว่าจะแซ่บเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่รู้ว่าได้เล่นละครเรื่องนี้นะเขาจะต้องดีใจแน่ๆเลยอ่ะหูยบทดีมากเลยนะมีทั้งแอคชั่นทั้งดราม่าพี่เล่นนะฝีมือการแสดงนี่จะต้องดีแน่ๆเลยดีเลยครับมีข่าวดีแบบนี้ไอ้ปีจะได้เลิกฟาดหมูฟาดงาสักทีผมก็พูดเวอร์ไปไม่ขนาดนั้นหรอกครับ เอานะแอลเรื่องการรักษาปีมันต้องใช้เวลามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ฉันก็ดีใจกับเธอนะที่ทุกอย่างมาลงตัวทั้งหมดเลยอะจะมีก็แต่เรื่องแค่คิดว่าจะต้องปะทะกับอีสองแม่ลูกมหาภัยเนี่ยกูก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเจ้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเพราะต่อไปนี้แอลจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรลูกขอปรบมือให้กับคุณแม่ตัวอย่างพี่ดัชชุนมึงมาทำไมเอ้าทำไมทักกันอย่างนี้อ่ะเจ๊ย้วยกูชื่อยิ้มอ่ะเจ๊ยิ้มนั่นแหละก็มาหาปีแสงลูกของแอลไง
เมื่อปีแสงฟื้นขึ้นมาและมีปัญหาใหญ่รออยู่ทั้งเรื่องสั่นและเรื่องพ่อปีแสงไม่ใช่ลูกมึงลูกมึงกูเอาออกไปแล้วไอ้เรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆและพบกับเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับมุกมุกท้องได้2เดือนแล้วครับแต่งานนี้คนที่เข้าข่ายพ่อเด็กในท้องไม่ได้มีแค่แทนคุณเท่านั้น